วัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กำลังผ่านเสถียรธรรมสถานนะคะเราพบกันในช่วงเจอนั่นเจอนี่ทำไมคุณแม่ใช้คำว่าเรากำลังผ่านเสถียรธรรมสถานก็เพราะว่าวันนี้คุณแม่ออกจากเสถียรธรรมสถานแล้วไปหาคุณหมอค่ะเพิ่งออกจากคลินิกของคุณหมอปองกับคุณหมออ้อมเมื่อกี้นี่เองค่ะตรงเวลาเข้ารายการต้องขอบพระคุณการดูแลของลูกหลานอย่างดีในคลินิกของคุณหมอที่ทุกคนลุ้มคุณยายเลยค่ะมีแทบจะเรียกว่าทุกเซกชันเลยนะคะแล้วก็เนื้อหาประกอบร่างเมื่อกี้นี่แหละค่ะแล้วก็ขึ้นรถเข้ารายการทันก่อนที่จะผ่านเสถียรธรรมสถานวันนี้ที่เสถียรธรรมสถานเป็นวันโรงเรียนพ่อแม่ค่ะแล้วก็คุยกับหลานเนาะว่าถ้าเข้าแบ่งพื้นที่กันได้เนาะก็อยู่ในท้องแม่ครรภ์ของแม่ก็คือโลกของลูกปรากฏว่าหลานเขาแชร์พื้นที่กันได้ดีไอ้เจ้าตัวเล็กเกิดมากิโลเศษนะคะเจ้าตัวใหญ่ก็2กิโลกว่าๆเขาสามารถผนึกกำลังกันแล้วก็ทำให้รอดชีวิตเป็นความรอดที่พ่อแม่เองก็เก่งมากเลยคุณยายก็ขอบคุณพ่อแม่ในโครงการจิตประพัสสรนะคะที่ทำให้คุณยายเห็นถึงความเข้มแข็งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกหลังจากโควิดที่เด็กๆมาคลิปผมแบบมากเหมือนเดิมแล้วค่ะทุกทีก็เพียงมากันประปรายเพราะว่าเราก็อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเด็กบางคนอายุ6เดือนแล้ว7เดือนแล้วช่วงโควิดเราถูกล็อกอยู่ตอนนี้เด็กๆก็ถูกสอนให้เป็นนักสู้ค่ะเราคุยกับพ่อแม่ว่าบอกลูกเลยว่าเราต้องมีสำนึกของการเป็นนักสู้แล้วก็ต้องสู้เพื่อการมีชีวิตที่อยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นนะคะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้แต่มันจะมีบางอย่างที่เติบโตในการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้มันจะเป็นการเติบโตทางสติปัญญาค่ะคุณยายก็เลยใช้วิธีการเล่าเรื่องผ่านช่วงเจอนั่นเจอนี่นะคะตอนนี้เรากำลังเข้ามาอยู่ในช่องอัตโนมัติเอาล่ะเหลือเงินอยู่อีก811บาทนะจ๊ะโชเฟอร์ของเราคืออ่ะนะคะคุณยายเล่าได้ทุกเรื่องเลยค่ะวันนี้ก่อนที่จะออกมาจากคลินิกก็ถามคุณหมอว่าคุณยายอยากรู้ว่าคุณหมอเนี่ยนะทำอะไรกับคุณยายบ้างก็เรื่องที่หนึ่งก็คือวันนี้พอจับเพาก็รู้เลยว่าหมออ้อมบอกคุณยายขาดน้ำจริงด้วยวันนี้คุณยายกินน้ำน้อยเพราะว่าอยู่บนเวทีตลอดเลยต่อไปนี้ป้าตุ้มบอกว่าต้องมีเครื่องเตือนว่าทุก15นาทีติ้งจิบน้ำ3จิบอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องแล้วเพราะว่าเพามันจะบอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่ให้เขาใช้คำว่าวิธีการกระตุ้นเซลล์ของเราซึ่งมันกำลังอาจจะเพียๆให้มันปึ๊บขึ้นมาด้วยการรู้จักการเราใช้ว่าเป็นการสร้างภูมิบำบัดนะคะตอนนี้คุณยายเองก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพมากหน่อยเพราะอยากแข็งแรงกับการทำงานอย่างเต็มที่ไม่อยากทำงานไปแล้วก็มันดูเพียดูเหนื่อยดูสุขภาพมันไม่ค่อยคือไม่ค่อยเอื้อต่อการทำงานหนักเรารู้อยู่แล้วว่าเรากลับไปหุบเขาเนี่ยงานหนักแน่นอนทาราฟานเป็นเรื่องที่เราต้องลงทุนและเป็นทุนที่พวกเราทุกคนช่วยกันลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันนะคะอานาปานสติอาทิตย์นี้เนี่ยร้อยกว่าคนทุกคนเข้าใจเลยว่าทำไมเราถึงต้องเสียสละจาคะคือการสละความเห็นแก่ตัวออกไปแล้วมาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันการอธิบายในเวลาที่พวกเราอยู่ในสถานการณ์ของการเป็นนักสู้เราทุกคนต้อง1สู้กับใจตัวเองได้2แข็งแรงพอพี่ติงค่ะได้ยินเสียงประตูบอกมาแล้วค่ะพี่ติงใช่ไหมคะฮัลโหลพี่ติงพรุ่งนี้พบกันนะคะพี่ติงออกจากกรุงเทพกี่โมงเพราะว่าพรุ่งนี้ตอนนี้นิ่มกลับไปแล้วนะคะไปเตรียมกุฏิแล้วค่ะเราทุกคนรู้ว่าพายุมันไม่ได้แรงหรือมันอ่อนตัวลงนะใช่ไหมมันเรียกว่าอ่อนตัวลงมันไม่ได้แรง
อย่างที่เราคิดหลายคนตกอกตกใจแต่อย่าลืมค่ะพายุที่ผ่านไปมันยังเหลือพายุของอารมณ์นะคะต้องระวังมากเลยพายุของอารมณ์เป็นเรื่องที่เราจะตามแหมเนี่ยดูสิกองเชียร์อยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะปรารถนาเข้ามาก็รู้ตถาตาเฟิร์สเข้ามาก็รู้อ๋อยายมีคนติดตามนะคะแบบประมาณหลายวัยนะคะวันนี้ก็มีเรื่องดีๆอยากเล่าให้ฟังว่าในหุบเขาโพธิสัตว์จะเกิดอะไรขึ้นในสัปดาห์จากนี้ไปเรื่องที่หนึ่งตอนนี้ปุ๋ยเข้าแล้วปุ๋ยจากไร่นายทองก้อนถึงแล้วนะคะไม้ไผ่จะเข้าวันอังคารแล้วจากนั้นก็รถไถอะไรอีกนะคะรถไถรถพวนดินอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องจะต้องทำไร่อ่ะค่ะฮะเมล็ดพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดที่เราได้หมออ้อมเข้ามาแล้วนะคะหมออ้อมเมื่อกี้นี่คือยายอธิบายถูกหรือเปล่าอ่ะที่ว่ามันมีอะไรอยู่ในวิตามินของคุณยายคุณยายก็พูดแบบหมอไม่ได้ดังนั้นแต่รู้แต่ว่าวันที่27ใครรู้จักคุณหมออ้อมนะคะติดตามเลยค่ะเราจะพูดกันถึงเรื่องการดูแลผู้สูงวัยจะดูแลผู้สูงยังวัยให้ใจไม่แก่ด้วยแล้วก็ให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะวิ่งไปพร้อมกับคุณยายเพราะตอนนี้เราบอกว่าเรามาสตาร์ทชีวิตกันอีกทีตอนอายุ70ค่ะนั้นคน70ไปถึง80เราจะรู้ว่าเรายังมีกำลังวังชาที่จะทำงานที่เป็นประโยชน์กับโลกนี้อย่างคนที่ร่างกายอาจจะต้องมีการเนี่ยค่ะดูแลบ้างนะคะแต่ว่าจิตใจจะงอกงามอย่างเขาเรียกเป็นต้นน้ำที่ดีสำหรับเยาวชนคนหนุ่มสาวนะคะก็นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าคุณยายเนี่ยกลับไปทำงานหนักที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะได้รับการดูแลจากคุณหมอล้านล้านก็คือหมอปองหมออ้อมแล้วก็ผู้ช่วยคุณหมอผู้ช่วยพ่อแม่คือผักหวานล้านหวานของคุณยายนะคะวันนี้ก็ส่งความคิดถึงของคุณยายไปเพราะวันนี้หลานไปว่ายน้ำเลยไม่ได้มาดูแลคุณยายก็คิดถึงอยู่ค่ะมันจะสั่นกระเทือนนิดนึงนะคะพี่อาร์มคะเราไม่ต้องเร่งแล้วค่ะเพราะว่ายังไงซะเราก็ถึงขุมขอโพธิสัตว์ค่ะเพราะวันนี้เราออกรายการแล้วค่ะทุกที่เราจะต้องปื๊ดไปถึงที่นู่นแต่วันนี้ดีมากนะคะเพราะว่าตอนประกอบร่างเนี่ยมีพยาบาล1 2 3 4คุณหมออีก2 6อ่ะค่ะใช่มั้ยวันนี้ดูกันสดชื่นสดชื่นเซลล์ตื่นแล้วด้วยกุศลเซลล์ของพวกเราด้วยนะคะก็ขอบพระคุณจริงๆเลยสาธุพระกันค่ะพี่ติ่งถึงตอนบ่ายทราบแล้วนะคะวันนี้ใครดูคุณยายรายการบ้างยกมือขึ้นเขาบอกว่าโหคุณยายทันสมัยมากเลยเพราะคุณยายสามารถพูดเชื่อมโยงไปถึงหลานๆนะคะที่กำลังหาประสบการณ์ของชีวิตการมีประสบการณ์ของชีวิตจากการคิดต่างเนี่ยยายว่ามันจะทำให้เรายอมรับความจริงบางอย่างในกรณีที่จากนี้ไปนะคะเราสามารถที่จะเห็นว่าคนไม่ต้องเห็นเหมือนเราหรอกและอาจจะมีโอ้ยประตูเอาโทรศัพท์ไปทำประตูนะเจ๊มีใครข้างแล้วบอกสิตอนนี้เราก็มีทางเลือกที่จะเดินทางหลายทางนะคะมนุษย์ทั้งหลายก็มักจะเคยชินกับทางเดิมจะถึงเมื่อไหร่จ๊ะเนี่ยอะไรคะประมาณ2ทุ่มนั่นหมายความว่าอามจะต้องสปีชอยู่ในเขาเรียกอะไรฮะขับเร็วประมาณนะ100 120ไม่ถึงครับแล้วเท่าไหร่จ๊ะประมาณ100
ประมาณไหนก็ได้ขอปลอดภัยแต่ถ้าคุณยายหลับก็จะประมาณ120ได้ยินไหมคะเป็นการตรวจจับความเร็วนะคะเอาละค่ะคราวนี้จะเริ่มดีแล้วเพราะเมื่อกี้มันโค้งๆคุณยายก็เลยไม่กล้าที่จะหันหน้าหันหลังมีหลายคนบอกว่าทำไมไม่มีให้คุณยายนั่งข้างหลังแล้วคนถ่ายอยู่ข้างหน้าปรากฏว่ารถเราเนี่ยนั่งกันทีเนี่ยนะคะขอบอกนะคะว่าเต็มทุกซีทค่ะเราไม่เคยเป็นรถว่างเลยนะคะขนาดวันนี้มีรถเดินทางไปหุบเขาพุทธิสัตว์เอาคณะแม่ชีใหม่ไปอีก1รถตู้และอีก2รถเก๋งและของคุณยายเนี่ยอีก5คนที่นั่งอยู่ในนี้ค่ะนั้นตอนนี้เรามีบ้านอยู่2หลังที่จะต้องทำงานหนักทั้งคู่ก็คือ1ในเสถียรธรรมสถาน1ซึ่งวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าคนที่เข้าออกในช่วงนี้เนี่ยสนใจเรื่องการปฏิบัติมากนะคะการเตรียมจิตของเราให้มีสติอารักขาอยู่หรือว่าตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่ออย่างมีสติเนี่ยมันจะช่วยเป็นการเสริมสร้างความหนุ่มความสาวของผู้สูงวัยทีเดียวผู้สูงวัยหลายคนจะต้องเตรียมตัวไว้เลยว่าเราจะไม่เป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าเรามีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาและฝึกอย่างนี้ไว้ตั้งแต่ตอนเป็นสาวๆเลยนะคะเพื่อให้พวกเราฝึกอย่างมีอัตโนมัติมีความเคยชินเรียกว่าเรียกปุ๊บมาปั๊บสติมาแล้วแบบประมาณเรียกแล้วสติมาแล้วอย่างนี้เลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งการฝึกไว้ตั้งแต่อนาปานสติภาวนาก็หวังว่าผู้ที่กำลังเดินทางกลับบ้านจากอนาปานสติภาวนาวันนี้ก็จะได้ทบทวนใคร่ครวญกลับไปขอขมาคนที่เราอยู่ด้วยที่บ้านไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพ่อแม่ที่มีอายุมากกว่าเราหรืออาจจะเป็นลูกๆที่มีอายุน้อยกว่าเราเราสามารถขอโทษเขาได้ค่ะเหมือนคุณยายก็ขอโทษเด็กๆนะคะถ้าในสมัยของคุณยายอาจจะไม่ได้ทำให้พวกเราอยู่กันในเจเนเรชันต่อมาที่แบบมันมีทรัพยากรที่ยังเหลือมากอยู่นั้นคนรุ่นคุณยายอาจจะขโมยทรัพยากรธรรมชาติไปมากก็ต้องขอโทษแล้วเราก็จะช่วยกันสร้างและรังสรรค์สิ่งดีงามของโลกกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ช่วยกันค่ะตอนนี้ไฟก็เริ่มติดแล้วนะกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์นะคะฟ้าก็ยังรั้วหลัวอยู่เลยสมัยหนึ่งที่พวกเราเคยนั่งรถในกรุงเทพที่ยังไม่มีถนนมากอย่างนี้เนี่ยเราเคยถามตัวเองว่าเอ้ยเราจะมีตึกสูงๆเหมือนเมืองอื่นๆเข้าไหมในกรุงเทพมหานครนะคะตอนที่เรายังเด็กๆยังแบบอยากมีเมืองใหญ่ๆที่มีตึกเยอะๆแต่ตอนเนี้ยมันเปลี่ยนไปเวลามันมีอะไรเยอะๆเราก็อยากจะมีอะไรน้อยๆนะคะอีตอนมีอะไรน้อยๆก็อยากมีอะไรเยอะๆเหมือนกันเลยค่ะคนเราเนี่ยพอมันมีความเติบโตมากขึ้นเราก็อยากเบาๆสมัยที่เรายังหิวอยู่เราก็อาจจะต้องแสวงหาจังการที่เราเริ่มต้นที่จะได้หยุดและทบทวนว่าความปรารถนาของเราที่มันไม่รู้จักจบสิ้นเนี่ยมันจะมาจากการไม่รู้จักใจของตัวเองถ้าเราเข้าใจแล้วรู้จักใจของเราเองเราจะต้องเตือนตัวเองได้เพราะจิตมันฝึกได้ใจมันฝึกได้มันเหมือนเราฝึกเรื่องการออกกำลังกายร่างกายเราก็ฟิตได้เราฝึกการยืนเราก็ยืนอย่างสมส่วนได้เราฝึกการนั่งเราก็นั่งอย่างมีอวัยวะที่ไม่กดทับกันได้นอนต้องนอนยังไงถึงจะถูกท่าเราต้องฝึกทั้งนั้นแหละค่ะยืนเดินนั่งนอนอันนั้นเป็นเรื่องของร่างกายแต่เราต้องมีการฝึกจิตด้วยเราเรียกว่าจิตภาวนานะคะการฝึกจิตให้มันมีกายที่เคลื่อนไหวแต่ใจมันตั้งมั่นมันบริสุทธิ์
มันตั้งมั่นมันควรกับการดำริชอบคิดข้างใหม่ที่คมแล้วก็สามารถมองเห็นในรายละเอียดที่จะวางแผนอย่างตรงเป้ารัดกุมเนี่ยมันต้องอาศัยการบริหารจิตทั้งสิ้นวันนี้เป็นวันที่จะส่งนอนอย่างให้คนรู้จักการฝึกจิตก่อนนอนตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่จะเริ่มต้นทำงานก็จะได้รู้สึกกระฉับกระเฉงนะคะกระฉับกระเฉงมีความกระตือรือร้อนนะคะเรียกว่าทำให้จิตมันควรกับการงานนั่นแหละสิ่งเนี้ยเราเริ่มต้นกันตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยนะคะหนึ่งรู้ลมหายใจก่อนลมหายใจคือชีวิตลมหายใจคือเพื่อนเป็นเพื่อนตั้งแต่เกิดแว้แรกเด็กเกิดมาเนี่ยเด็กก็หายใจแล้วล่ะแล้วก็ลมหายใจของแม่ที่ส่งต่อไปยังชีวิตของลูกนั้นมันจะเป็นลมหายใจที่มันทำให้สารสุขของแม่เนี่ยหลั่งเราเห็นเลยว่าลมหายใจของแม่ที่เป็นกุศลและเจตนาที่จะมีชีวิตที่แข็งแรงมันจะเกิดโอกาสที่ดีของลูกที่อยู่ในครรภ์ชั้นใดก็ชั้นนั้นเมื่อเราได้มีโอกาสที่จะเกิดออกมาแล้ววันนี้เห็นเด็กๆที่พ่อแม่มีความสุขมากแค่เด็กยิ้มถ่ายรูปกับคุณยายนะคะพ่อแม่น่ารักมากที่เวลายายอุ้มหลานแล้วหลานยิ้มกับคุณยายพ่อแม่มีความสุขพ่อแม่เป็นเรื่องหนึ่งที่ยายอยากจะถ่ายย้อนกลับไปวันนี้พี่ปุ๊พี่จ๋ามาถ่ายรูปทุกคนช่วยกันหมดป้าต้อยอาจารย์หมอยุพยงน่ารักเด็กๆน่ารักมันเลยทำให้พวกเรารู้ว่าเริ่มลมหายใจแห่งสติเนี่ยมันทำให้เรามีวงศาคณาญาติมันทำให้เรารู้จักการบริหารกรรมของเราเวลาที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะรู้สึกได้ถึงการฮะมีอะไรเหรอจ๊ะอ๋อวันนี้เหรอจ๊ะนะคะดูสิคะหลานๆวันนี้ก็แบบอันนี้ป้าต้อยป้าต้อยกับอาจารย์หมอยุพยงดูสิเราทำงานเรื่องเด็กกันแล้วดูสิดูอาจารย์ของเราป้าต้อยมาสอนเรื่องโอ้เป็นอะไรที่น่ารักมากเลยมีพี่ปองด้วยไหมเนี่ยโอ้เฮอร้านเนาะเฮอร์ร้านอ้าวแล้วนี่ใครล่ะอ้าวว่าแล้วเฉียวดูสิคะพี่ตุ๊กปองมาบุ๊กสตาร์ทวันนี้เขาจะขอมาแบบเนี่ยค่ะเกิดกลัวอยู่กับหนังเท้าของคุณยายเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะมีป้าต้อยด้วยก็เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยวงลมหายใจแห่งสติมันทำให้เกิด mindfulness family งั้นวันนี้เราเตรียมจิตให้ควรกับการงานดำริชอบก่อนนอนขอบคุณอามขับรถพาคุณยายกลับหุบเขาปลอดภัยขอบคุณนมวันนี้นะลูกที่ซื้ออาหารวางไว้บนโต๊ะให้คุณยายด้วยนะอภิโนมขอบคุณป้าตุ๋มนะคะซึ่งก็แก่แล้วนะคะแต่ชีวิตเริ่มต้นทำงานน่ะอ่ะขอบคุณจอยอ่ะค่ะถือค่ะไม่เป็นไรนันทวันนันทวันไปอีกรอบนึงนะคะนันทวันส่งเสียงมาเลยนะคะยังไม่ถึงเหมือนกันออกพร้อมๆกันวันนี้ก็คงถึงประมาณสัก2ทุ่มก็ขอบพระคุณนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเราชักเริ่มหันหน้าหันหลังชักเวียนหัวแล้วล่ะค่ะก็หายใจเข้าอย่างมีสติขอบคุณหลานๆที่ทำให้คุณยายมีความสุขขอบคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายตลอดจนขอบคุณงานที่ทำให้คุณยายรู้สึกได้ว่าเรายังเป็นประโยชน์
วลาที่เรามีงานเราจะรู้สึกถึงการได้เป็นประโยชน์ขอบคุณทุกคนนะคะที่ทำให้คุณยายได้รับใช้แล้วก็ท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านวันนี้อย่าลืมเล่นเกมลมหายใจหลับลึกๆทิ้งทุกอย่างลงบนที่นอนให้เหมือนเราได้รับการโอบกอดจากโลกใบนี้หรือพระแม่ธรณีจงไว้ใจวางความหวาดระแวงออกไปเสียแล้วก็ใช้ความเป็นผู้ที่ฝึกให้มีลมหายใจเชื่อมกายกับใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะถ้าเราเห็นว่ากายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดเราก็จะเห็นการพักลึกๆนะคะและเป็นการพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจจริงๆค่ะวันนี้คุณยายไปก่อนนะคะมีคำถามอะไรไหมคะมีคำถามอะไรยินดีนะพ่อแม่อนุญาตหรือเปล่าล่ะคะให้พ่อแม่มาส่งเนาะจ้ะก็เดี๋ยวจะลองดูว่าเด็กๆจะมาช่วยยายทำทาราฟาร์มหรือว่าช่วงนั้นก็อากาศดีค่ะแล้วก็อาจจะมีพี่ควายมาแล้วด้วยมาช่วยกันเลี้ยงไก่ซิลกี้มั้ยหรือมาเลี้ยงเป็ดเทศตอนนี้ใครฟักเป็ดเทศได้หรือมันฟักด้วยตัวมันเองก็ไม่รู้นะคะเอามันฟักตัวมันเองหรอพี่อาร์มชอบกินเป็ดเทศไหมคะโชคดีไปยายจะไม่ต้องหวาดระแวงว่าวันหนึ่งเป็ดยายหายไปที่ไหนหรือวิจารณ์วิจารณ์ชอบกินเป็ดเทศไหมปวดล้ออ่ะค่ะไม่มีใครถามอะไรเข้ามาใช่ไหมไม่ต้องมีอะไรช่วยใช่ไหมจ๊ะลูกชายบอกว่าปุ๋ยห้าตันปุ๋ยส่งมาแล้ว5ตันจากไร่นันทังก้อนค่ะมีอะไรยังไงฝนตกไหมคะที่อากาศเริ่มหนาวแล้วเห็นไหมคะก็ลูกหลานเตรียมตัวเลยค่ะเดี๋ยววันที่2นี้วันที่จะออกจากออกพรรษาเนี่ยเราน่าจะมีอะไรสนุกสนุกกับ SCG นะคะที่ทุกคนส่งความรักมาเราจะใช้เวลาอ๋อน้องเกณฑ์หลานเกณฑ์ของยายเมื่อวานนี้แอมแอมบอกแล้วป้าแอมแอมบอกว่าเอาที่ฟักไก่เออเออฟักไก่ก็ฟักไข่มันก็ออกมาเป็นไก่ซิลกี้ไงก็ต้องเรียกว่าฟักไก่สิเอาไข่เข้าไปถ้ามันเป็นเป็ดก็ต้องเรียกว่าฟักเป็ดทำให้เป็ดมันมีลูกอ่ะใช่ไหมเออเอาละค่ะตอนนี้เห็นไหมคะเกณฑ์ไม่ยุ่งเท่าไหร่8ขวบเกณฑ์มีคนจองนะซิลกี้มีคนจองนะยายบอกให้ไปอินบ็อกซ์ที่บ้านเกณฑ์นะที่นั่นแหละบ้านอะไรนะบ้านเกณฑ์อ่ะฮะชื่อบ้านอะไรบ้านเกณฑ์ชื่ออะไรนะแอมก็ตั้งชื่อบ้านเขาว่าไงนะเดี๋ยวลองสิยายก็ดูสิยายไม่ได้สมองเสื่อมแต่ยายมักไม่ค่อยได้จำชื่อนะคะก็เอาละค่ะเราขึ้นทางด่วนแล้วจะจบลงตรงนี้ละค่ะกรุงเทพมหานครเห็นนี่เลยค่ะทางด่วนอันนี้สะพานอะไรคะพระราม 9ธนาคารแบงก์กสิกรไทยจะฟ้ามืดแล้วละค่ะเราลากันตรงนี้ดีไหมคะขอให้ทุกท่านนอนหลับแล้วก็พักลึกลึกตื่นขึ้นมาอย่างเป็นกุศลนะคะทำงานด้วยจิตที่มีพลังของความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานนะคะเรามีโอกาสพบกันในวันพรุ่งนี้ตอนเช้ากับช่วงเวลาดีๆธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ